แค่ปากเดียวนะครับก็คือพัชริดานะเดี๋ยวคราวหน้าคงจะสืบเจ๊บ้าบิ่นต่อแล้วก็มีอีก2ปากคราวหน้าเนี่ยมีทั้งหมด3ปากนะครับ3นัดทีเดียวเลยก็คือนัดวันที่2พฤศจิกาแล้วก็วันที่22 23พฤศจิกานะครับศาลก็กำชับว่าให้สืบเสร็จภายในวันที่23พฤศจิกานะครับทั้ง3ครั้งนี้ถ้าเกิดสืบไม่เสร็จก็ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะสืบพยานต่อไปครับก็คือเอาเท่านี้แหละนะสืบเสร็จแล้วเนี่ยคือจะจบมั้ยหรือว่าจะต่อไปจะเป็นรอฟังศาลว่าท่านจะว่ามีมูลหรือเปล่านะครับอ๋อคือจะพิจารณาเลยว่ามีมูลหรือไม่มีมูลใช่แล้วนะครับแล้วการสังขารเป็นยังไงบ้างก็น่าดีใจนะครับวันนี้ก็มีอยู่เรื่องนึงน่าดีใจเกี่ยวเรื่องคลิปแต่ว่าคงจะบอกอะไรชัดเจนไม่ได้เพราะว่าศาลท่านไม่ให้พูดเรื่องในห้องพิจารณาคดีนะครับแต่ก็พอใจครับวันนี้เรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์กับทางเราครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคลิปเนี่ยแหละครับบอกได้แค่นี้แล้วกันนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับเป็นการสักครั้งจากเจพัทนี่แหละครับก็วันนี้สืบเจพัทแค่คนเดียวนะครับเป็นคลิปที่เป็นหลักฐานเก่าหรือว่าของใหม่ที่นํามาเบิกวันนี้ค่ะก็เป็นหลักฐานอยู่ในสำนวนนะครับวันนี้สืบหลักฐานในสำนวนนะครับอย่าให้พูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวท่านวางข้อกำหนดไปแล้วนะครับโอเคนะครับพอจะรู้ไหมครับอีก2คนที่เป็นใครครับฝั่งเจ๊เกียวคนนึงอ่ะแหละส่วนอีกคนนึงไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับก็คือน่าจะมีเจ๊บ้าบิ่นเจ๊เกียวอีกคนนี่เราก็ยังไม่รู้นะครับค่ะขออนุญาตสอบถามเรื่องที่สภาทนายความจะมีการประชุมเรื่องคดียังไม่รู้รายละเอียดนะครับพอดีวันนี้อยู่ในบันลังทั้งวันก็เลยยังไม่ได้อ่านข่าวเดี๋ยวขอไปดูก่อนแล้วกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับถ้าหากว่ามีการประสานให้เราเข้าไปชี้แจงก็ยินดีครับเรายินดีอยู่แล้วแหละนะครับว่าจะให้ข้อมูลอะไรยังไงหนักใจไหมครับพี่เพราะตอนนี้เหมือนกระแสมันมาหลายทางเลยนะก็คิดว่ามันเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับเดี๋ยวคงจะไปชี้แจงได้อยู่แล้วนะครับรวมถึงเรื่องที่อาชญาไปยื่นต่ออัยการวันนี้ด้วยนี่มีอะไรจะชี้แจงทุกตัวไหมครับเกี่ยวกับแบบนี้ต้องให้ทางอัยการกับตำรวจเขาชี้แจงดีกว่าเพราะว่าหลักฐานในสำนวนเราก็นำไปยื่นให้กับทางตำรวจแล้วนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับส่วนทางตำรวจหรืออัยการเนี่ยเขาจะมีความเห็นหรือคำสั่งยังไงเนี่ยนะต้องดูทางนั้นนะครับเรื่องกุ้งมังกรเหรอไม่เคยกินเลยตัวละ60,000นะครับเคยกินตัวละ2,000ที่หัวหินนะที่ไหนที่เขาขายกันตัวละ60,000นะครับไม่น่าจะมีหรอกโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากครับจะมาอีกทีเมื่อไหร่คะพี่ตั้มวันที่2นะครับเลยพยายามที่จะแถลงเลยครับไม่อยากก่อนจะแถลงฝากเรื่องฝากสืบพยานวันนี้ทั้งวันไม่มีอะไรครับผมสืบให้เห็นถึงว่าเขาเป็นแม่ค้าขายไม่ขายแค่นั้นอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยก็ไม่รู้จะเล่าอะไรให้ฟังอยากเล่ายาวๆต้องมาฟังตอนท้ายตอนจบใจเย็นๆรอสักนิดนึงช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีจริงเหรอคะทำไมหน้าตายิ้มแย้มจังคนสถานการณ์ไม่ดีก็ต้องยิ้มกบเกลื่อนใบหน้าไว้คนสถานการณ์ดีเดี๋ยวเขายิ้มเต็มหน้าตลอดเวลาแต่นี่เนี่ยยิ้มกบเกลื่อนนะฮะที่วันนี้มีการพูดถึงคลิปนี้เป็นประมาณไหนมันเป็นคลิปประมาณไหนก็คลิปยังไงอ่ะทำไมถึงรู้ว่ามีการใช้คลิปที่คุณรู้จากไหนไปใช้คลิปกับภาพเมื่อกี้คุณก็ต้องถามคนเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงคลิปผมไม่ให้คำตอบว่าครับผลการสอบวันนี้เป็นไงบ้างคะการสอบปากคำใช่ไหมการให้ถ้อยคำใช่ไหมวันนี้ไม่มีอะไรครับก็อย่างที่เล่าว่าก็เพียงแต่ว่าให้แม่ค้าเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนขายเท่านั้นก็ไม่มีอะไรครับส่วนรายละเอียดบอกไม่ได้มีการนัดอะไรไหมผิดเพิ่มเติมมีนัดอีกวันที่2พฤศจิกา22พฤศจิกาและ23พฤศจิกาคาดว่าการไต่สวนจะเสร็จสิ้นในวันที่23พฤศจิกาหลังนั้นศาลท่านจะนัดฟังทางคดีนะครับนี่คือความคืบหน้าแต่รายละเอียดในสำนวนบอกไม่ได้อีกปากบอกไม่ได้เพราะว่ามีหลายปากแต่เราพยายามทำให้เสร็จใน3วันเพราะว่าในที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะถูกมองว่ามีการโควิดจริงๆเราอยากให้เสร็จเร็วไม่มีโจทย์ที่ไหนอยากให้เสร็จช้าแต่ว่าเสร็จเท่าที่เสร็จได้เพราะแต่ละวันแต่ละงานมันไม่ใช่ทำแล้วอย่างใจเดี๋ยวนี้คนสถานการณ์ไม่ดีจนไม่เหนื่อยอ่ะเสร็จแล้วไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเสร็จแล้วไม่เหนื่อยเจ๊บ้าบิ่นเหนื่อยใจไหมไม่เหนื่อยเหนื่อยใจแต่งตัวสวยบักเกิร์ดดีเลยจะเปลี่ยนชื่อเป็นสายบัวแล้วแต่คราวหน้าไม่เกิร์ดแล้วคราวหน้าดีขึ้นแน่นอนแขกก็ชมอยู่เนี่ย